สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่4ที่ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ไปทัศนศึกษาที่มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2561เวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG1 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติฉางซุยคุนหมิงนครคุนหมิงมณฑลยูนนานหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ที่ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกพร้อมคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปพิพิธภัณฑ์มณฑลยูนนานพิพิธภัณฑ์มณฑลยูนนานเปิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2558เป็นสถานที่แสดงโบราณวัตถุมากกว่า 230,000 ชิ้นแสดงภาพทางธรณีวิทยาซึ่งมีชีวิตตั้งแต่เริ่มจนถึงมีมนุษย์ประวัติมณฑลยูนนานตั้งแต่แรกเริ่มการเข้ามาของคนจีนอาณาจักรสำคัญเช่นอาณาจักรน่านเจ้าการสร้างบ้านเมืองพัฒนาการการปกครองสงครามกลางเมืองรวมถึงยุคปัจจุบันอาคารพิพิธภัณฑ์มี3ชั้นชั้น1เป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกชั้น2มีห้องยูนนานในอดีตแสดงซากฟอสซิลของสัตว์ใต้ทะเลอายุมากกว่า360ล้านปีหินและแร่ธาตุต่างๆที่มีมากในมณฑลยูนนานโครงกระดูกไดโนเสาร์ขุดพบที่อำเภอลู่เฟิงและวิวัฒนาการของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ถัดไปเป็นห้องแสดงเครื่องสำริดของชาวยูนนานชิ้นสำคัญคือสำริดรูปเสืองับหางวัวสื่อถึงวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดปัจจุบันเป็นสมบัติของชาติและใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำมณฑลยูนนานกลองสำริดสลักลายมีสภาพสมบูรณ์ขนาดใหญ่ที่สุดในจีนและรูปปั้นสำริดจากต่างประเทศสะท้อนให้เห็นว่ามณฑลยูนนานเป็นเส้นทางการค้าสำคัญมาแต่อดีตที่ชั้น3มีห้องแสดงความเจริญทางพุทธศาสนาของอาณาจักรน่านเจ้าและอาณาจักรต้าลี่ในสมัยราชวงศ์ถังถึงราชวงศ์ซ่งโบราณวัตถุชิ้นสำคัญได้แก่เจ้าแม่กวนอิมทองคำหนัก1,115 กรัมภาพวาดทางพุทธศาสนาและพระพุทธรูปปางต่างๆห้องแสดงประวัติมณฑลยูนนานสมัยราชวงศ์หยวนราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเป็นยุครุ่งเรืองพบโบราณวัตถุมีค่าเช่นมงกุฎประดับพลอยในสมัยราชวงศ์หมิงตัวอักษรจีนทำจากงาช้างหน้ากากและงานหัตถกรรมของชนกลุ่มน้อยส่วนสุดท้ายเป็นห้องแสดงการต่อสู้สงครามกลางเมืองบทบาทของยูนนานในการสร้างชาติคนสำคัญที่ปฏิบัติเวลา 10:55 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการของบริษัทยูนนาน Energy Investment Group หรือ YEIG รัฐบาลมณฑลยูนนานอนุมัติให้ก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2555ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ของจีนเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานสะอาดขนาดใหญ่มีธุรกิจหลักคือผลิตพลังงานสะอาดได้แก่น้ำลมแสงอาทิตย์ก๊าซธรรมชาติและชีวภาพนอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจด้านการเงินโลจิสติกและสารสนเทศมีบริษัทในเครือมากกว่า100บริษัทและร่วมลงทุนกับต่างประเทศทั้งในเอเชียยุโรปและสหรัฐอเมริกาตามยุทธศาสตร์ก้าวออกไปของรัฐบาลจีนเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันบริษัทยังสนับสนุนงบประมาณมากกว่า174ล้านหยวนเพื่อช่วยเหลือสังคมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนและลงทุนโครงการอุตสาหกรรมเครื่องเทศในพื้นที่ยากจนของเขตปกครองตนเองชนชาติลีซอนู่เจียงเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นสนองนโยบายลดความยากจนของรัฐบาลจีน
ที่ศูนย์คราวคอมพิวติ้งเซ็นเตอร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังผู้บริหาร YEIG กราบบังคมทูลเรื่องภาพรวมด้านพลังงานของมณฑลยูนนานที่เร่งผลักดันให้เป็นมณฑลศูนย์กลางการผลิตและการค้าพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดของจีนมีโครงการพัฒนาพลังงานน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำล้านช้างถึงแม่น้ำโขงเกี่ยวข้องกับประเทศไทยลาวพม่า กัมพูชาและเวียดนามซึ่ง YEIG ให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนของทุกประเทศจะได้รับร่วมกันอย่างเสมอภาคตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำส่วนสุดท้ายเป็นการบรรยายเรื่องการนำ Big Data และ Cloud Computing มาใช้สนับสนุนการดำเนินงานของ YEIG ช่วยควบคุมวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อประเมินสถานการณ์ได้ตลอดเวลาในอนาคตจะพัฒนาให้ศูนย์แห่งนี้เป็นคลาวด์ด้านพลังงานของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนต่อไปในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์โรงเรียนในร้อยยูนนานซึ่งเดิมคือโรงเรียนวูเป้ฐานบกตั้งขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงเพื่อฝึกทหารบกรุ่นใหม่เสริมกำลังป้องกันชายแดนต่อมาในเซินปินคุนขุนนางปกครองมณฑลยูนนานและมณฑลกวางโจได้ยกฐานะโรงเรียนในร้อยยูนนานให้เป็นโรงเรียนทหารบกมณฑลยูนนานเปิดสอนอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2452เป็นโรงเรียนทหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ต่อมาในพุทธศักราช2478ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนในร้อยส่วนกลางฐานบกสาขาคุนหมิงและปิดทำการสอนหลังสงครามต่อต้านญี่ปุ่นสิ้นสุดลงในพุทธศักราช2488ปัจจุบันรัฐบาลท้องถิ่นปรับปรุงอาคารหลักของโรงเรียนใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์ทางการทหารของมณฑลยูนนานตัวอาคารขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานระดับชาติที่ต้องอนุรักษ์ในพุทธศักราช2531พิพิธภัณฑ์มี3ส่วนส่วนที่1แสดงประวัติการก่อตั้งโรงเรียนพัฒนาการของโรงเรียนในช่วงต่างๆการใช้ชีวิตของนักเรียนในร้อยในสมัยนั้นและรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้หลักสูตรแบบโรงเรียนทหารญี่ปุ่นสอนวิชาทหารราบทหารม้าทหารปืนใหญ่และทหารช่างเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาญี่ปุ่นมีนักเรียนทหารจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เรียนร่วมกว่า200นายหลายคนมีชื่อเสียงเป็นบุคคลสำคัญของประเทศในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังมีนิทรรศการประวัตินายฉุยห้วนจางแพทย์ประจำโรงเรียนผู้คิดค้นสูตรยาที่มีคุณสมบัติช่วยห้ามเลือดช่วยชีวิตทหารจีนในช่วงสงครามไว้ได้มากส่วนที่สองแสดงความสำเร็จและบทบาทของโรงเรียนในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีนเช่นการปฏิวัติราชวงศ์ชิงเพื่อล้มล้างระบบศักดินาและการเข้าร่วมกับกองทัพแดงในสมัยสงครามต่อต้านเจียงไคเช็คส่วนที่สามแสดงรายชื่อทหารชั้นจอมพลและนายพลที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้รวมถึงบุคคลสำคัญของเวียดนามเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่เป็นอดีตนักเรียนโรงเรียนนี้ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านชนชาติยูนนานหมู่บ้านชนชาติยูนนานตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตียนฉือมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า500ไร่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติระดับ 4A เปิดให้เข้าชมเมื่อพุทธศักราช2535ภายในหมู่บ้านได้จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่สภาพหมู่บ้านที่พักอาศัยการประกอบอาชีพวัฒนธรรมการแต่งกายประเพณีและสังคมของชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ในยูนนานรวม25ชนเผ่าหมู่บ้านจำลองของแต่ละชนเผ่าจะมีลานกิจกรรมใช้จัดการแสดงทางวัฒนธรรมมีบ้านเรือนที่อาศัยวัดเจดีย์และศาลเจ้าจำลองสะท้อนให้เห็นสถาปัตยกรรมความเชื่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ในบรรยากาศที่แตกต่างกันวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านจำลองและการแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่าไทยลื้อมีการแสดงกลองยาวต้อนรับชนเผ่าไทยลื้ออาศัยอยู่ในเขต12ปนาเป็นชนเผ่าที่มีวัฒนธรรมและภาษาคล้ายกับชนเผ่าไทยใหญ่ทางภาคเหนือของไทยชนเผ่าว้าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เก่าแก่มากที่สุดในกลุ่มหนึ่งในมณฑลยูนนานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมักอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีภาษาพูดแต่ไม่มีภาษาเขียนมีวัวเป็นสัตว์มงคลและเป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่าชนเผ่าไปอาศัยอยู่ที่เมืองต้าลี่มานานกว่า 1,000 ปีเป็นชนเผ่าที่รับอิทธิพลมาจากชนเผ่าฮั่นมีอาชีพค้าขายทำเครื่องเงินและงานแกะสลักไม้บ้านของชนเผ่าไปมี3ด้านด้านที่4เป็นกำแพงสีขาวช่วยกันลมและสะท้อนแสงแดดให้ส่องเข้าไปยังห้องต่างๆในบ้านได้
การเสด็จพระราชดำเนินนำนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเดินทางไปมณฑลยูนนานครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์เกิดการเรียนรู้ได้เห็นมุมมองทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองที่ละเอียดขึ้นพิพิธภัณฑ์มณฑลยูนนานและพิพิธภัณฑ์โรงเรียนในร้อยยูนนานทำให้เห็นความพยายามในการสร้างชาติช่วยปลูกฝังให้คนเกิดความรักชาติหมู่บ้านจำลองชนเผ่ามีบทบาทในการสร้างความกลมเกลียวสร้างความสามัคคีที่ YEIG ได้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินการธุรกิจของจีนที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วนำ Big Data และ Cloud Computing มาใช้เก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการใช้พลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุดเวลา 18:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมไหเกิงฮวาหยวนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเฉินหาวเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนานถวายพระกยาหารค่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลยูนนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1เขตบางบอนวันนี้เวลา 19:28 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนพระยามนทาตุราชศรีพิจิตรเขตบางบอนกรุงเทพมหานครปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน 2,917 คนครูและบุคลากรจำนวน192คนในการนี้ทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ซึ่งจะตั้งขึ้นโดยมีผู้ปกครองนักเรียนครูบุคลากรและนักเรียนร่วมกันเป็นสมาชิกและร่วมทำกิจกรรมโดยก่อนหน้านี้ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดต่อมาในปี2560เริ่มจัดตั้งชมรม To Be No. 1ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและจัดกิจกรรมขึ้นมาด้วยตนเองโดยมีต้นแบบจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตอาทิกิจกรรมรีไซเคิลถุงนมที่เกิดจากภูมิปัญญาของผู้ปกครองช่วยสอนให้นักเรียนนำถุงนมที่ใช้แล้วมาทำเป็นกระเป๋าและผ้ากันเปื้อนส่วนกิจกรรมฟีเจอร์เทคนิคหรือการต่อเลโก้ยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดให้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1เขตบางบอนที่ได้สนองพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งชมรม To Be No. 1ชุมชนมั่นคง133เขตบางบอนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทชมรม To Be No. 1ในเขตกรุงเทพมหานครในการประกวดการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ระดับประเทศประจำปี2561โดยเป็นชมรมที่สมาชิกมีความรับผิดชอบมีจิตอาสาในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งนี้เครือข่ายชมรม To Be No. 1ในเขตบางบอนยังร่วมกันส่งเสริมการทำงานอาทิเป็นแหล่งเรียนรู้ในการดำเนินงานของชมรม To Be No. 1เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นครูช่วยฝึกสอนในการเล่นกิจกรรมต่างๆเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาส่งประกวดโครงการต่างๆของชมรมสำนักกรุงเทพมหานครในด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2560จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาจำนวน 9,084 คนโดยในเขตบางบอนมีผู้สมัครใจเข้าบำบัดรักษาจำนวน14คนบังคับบำบัดจำนวน98คนและรายที่ต้องโทษจำนวน6คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร8เข้ารับการบำบัดที่ศูนย์บริการสาธารณสุข65รักษาสุขบางบอนเฝ้าในการนี้ได้พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคมทั้งยังได้พระราชทานพระดำริแก่สมาชิกชมรม To Be No. 1เขตบางบอนเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตรประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา 15:31 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตรเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้
นายจงรักวัชรินทร์รัตน์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะกรรมการจัดงานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ปี2559เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ปี2559เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่มูลนิธิครอบครัวข่าวและกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำคณะผู้บริหารบริษัทสยามพาร์คบางกอกจำกัดและกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดโครงการสวนสยามคลายทุกข์น้ำท่วมชาวอีสานเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอินเลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศนำท่านผู้หญิงเพ็ญศรีวัชโรไทยกรรมการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่เฝ้ากราบทูลรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโอกาสนี้ประธานเงินของกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์แก่คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งในเด็กในเครือข่ายของกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์นายสมชัยเจิดเสริมอนันต์นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเฝ้าถวายเงินเพื่อส่งใช้สอยตามพระอัธยาศัยนายสัตวแพทย์ปราโมทย์ตาลวัฒน์นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยนำคณะกรรมการบริหารสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนางพันพิมลวิปุลากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารระดับสูงพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวัชชัยทุมทองรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลราชภัฏภูเก็ตครับครั้งที่7ประจำปี2560และทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโอกาสนี้ประธานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่ทีมที่ชนะเลิศดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษอภิสิทธิ์ฉัตรธนานนท์ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำนางอรุยาพุทธินันและครอบครัวเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศโอกาสนี้ประธานพระอนุญาตให้ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงเลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์เฝ้ารับประทานเงินจำนวนดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษอภิสิทธิ์ฉัตรธนานนท์ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำนางสาววิภาวดีฤทธิชัยและครอบครัวเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศ
โอกาสนี้ประธานพระอนุญาตให้ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงเลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์เฝ้ารับประทานเงินจำนวนดังกล่าวข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561วันนี้ที่ห้องอเนกประสงค์ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือไปรับบริจาคโลหิตและที่ห้องประชุมชั้น4วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาสนามเสือป่าสำนักพระราชวังมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชไปรับบริจาคโลหิตสำหรับการบริจาคโลหิตจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคม2561ในเขตพื้นที่ต่างๆของหน่วยราชการในพระองค์เป็นการสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกเหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ตลอดทั้งวันที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ากรุงเทพมหานครมีประชาชนไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไประหว่างวันที่12ถึง31กรกฎาคม2561ไม่เว้นวันหยุดราชการและขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้วยเพื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทานมีหมวกแก๊ปผ้าพันคอและบัตรประจำตัวจิตอาสาทั้งนี้ในวันที่27และ28กรกฎาคม2561ณพระลานพระราชวังดุสิตจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561ทางสอย.จึงของดการรับสมัครจิตอาสาทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1510 1511และ02283 2745 02283 2013ส่วนที่อาคาร15กองบัญชาการกองทัพไทยเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลเอกธารชัยยันศรีสุวรรณผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจแก่กำลังพลทหารตำรวจและครอบครัวตามแนวทางที่รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.ที่ให้กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยรับสมัครจิตอาสาทั่วไปในส่วนของกำลังพลทหารและตำรวจซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561
วันนี้ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำความสะอาดลำตะคองตั้งแต่บริเวณวัดเกาะถึงสะพานทางหลวงถนนเข้าเมืองสีคิ้วเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561ซึ่งการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้พื้นที่สองฝั่งคลองมีทัศนียภาพสวยงามเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งยังก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ในการนี้กองพันพัฒนาที่2ยังได้นำรถครัวสนามไปประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมด้วยที่เมืองนางลืออำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทนายรณภพเหลืองไพโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โดยมีส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันกำจัดผักตบชวาเพื่อให้การระบายน้ำในคลองช่วงฤดูน้ำหลากดีขึ้นซึ่งประมาณว่ามีผักตบชวาอยู่ภายในบึงกว่า 5,400 ตันบึงนางลือมีความกว้างประมาณ60เมตรยาว 5,900 เมตรลึก3เมตรมีความสำคัญต่อเกษตรกรของจังหวัดชัยนาทเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำหลักในช่วงหน้าแล้งครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 8,780 ไร่มีประชาชนใช้ประโยชน์จากบึงนางลือ866ครัวเรือนที่โรงเรียนวัดราชบำรุงสวัยราชอุปถัมภ์อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนายประภัทรมาลาการผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยปลัดจังหวัดสมุทรสาครนายอำเภอกระทุ่มแบนนำทหารตำรวจคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดราชบำรุงสวัยราชอุปถัมภ์และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้โรงเรียนมีความสะอาดเหมาะสมแก่การทำการเรียนการสอนและเป็นสถานที่พักผ่อนนอกเวลาเรียนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมพลังความสามัคคีตามพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้คนในชาติมีความเสียสละตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์ปฏิบัติตนด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สร้างความสะอาดเรียบร้อยแก่บ้านเมืองและสร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันสืบสานการดูแลชุมชนของตนให้เกิดความเข้มแข็งในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนตลอดไปวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่งนอกจากนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอีกทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีปลองดองสมานฉันท์ในหมู่คณะวันนี้ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านนางแลในอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนางนงลักษณ์วิทยะตระกูลทองปลัดอำเภอเมืองเชียงรายพร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในอ่างเก็บน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561ทั้งนี้เพื่อให้อ่างเก็บน้ำมีความสะอาดมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นการสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมอ
วันนี้ที่วัดเทพนิมิตตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า500คนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561โดยการขุดลอกคลองกำจัดขยะและวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดจนทำความสะอาดสองฝั่งคลองช่วงถนนมหิดลวัดเทพนิมิตวงแหวนรอบกลางถึงประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิงรวมระยะทาง 1,000 เมตรทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ำของคลองแม่ข่ารวมทั้งลดปัญหาน้ำเน่าเสียอีกทั้งเป็นการป้องกันอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองในอำเภอเมืองเชียงใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนายแพทย์ภูวดลกิติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเป็นประธานนำคณะแพทย์พยาบาลและประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระทหารและตักบาตรพระสงฆ์จำนวน67รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บด้วยนอกจากนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดสระแก้วซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้วร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลด้วยการทำความสะอาดพื้นถนนทางเท้าและเก็บขยะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561เป็นการสนองพระราชโอบายในการมีจิตอาสาร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แถลงข่าวโครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินวิ่งการกุศลครั้งที่2สานต่อพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีวันนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครมีการแถลงข่าวโครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินวิ่งการกุศลครั้งที่2 4สมานเดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะจัดขึ้นในวันที่25พฤศจิกายน2561เพื่อสานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในการช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ป่วยได้โอกาสให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยจัดระยะวิ่งแบ่งเป็น4ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง21กิโลเมตรมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรเดินวิ่งเพื่อสุขภาพฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรและระยะเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะทาง2กิโลเมตรสำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ4ภาคในตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2561จนถึง12สิงหาคม2561หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนทางเว็บไซต์ www.cracharityrun.comโดยสามารถเลือกเส้นทางวิ่งในแต่ละภาคได้แก่ภาคกลางที่กรุงเทพมหานครณศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร้อยเอ็ดณบึงพานชัยและภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีณสนามกีฬากลางสุราษฎร์ธานีบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
วันนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้นางมาริสาสมบัติบุญรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ฝ่ายการพยาบาลและงานกิจการพิเศษนำบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์พร้อมด้วยกำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1และโรงเรียนช่างฝีมือทหารร่วมกันบรรจุถุงยางชีพและยาพระราชทานจำนวนอย่างละ1,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้คือในพื้นที่ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ